คำสั่งสำหรับผู้ใช้งาน Google Chrome บน Windows นะครับชื่อคำสั่งว่าเปิดแท็บที่ปิดก่อนหน้านี้ตามลำดับที่ปิดโอ้โหฟังแล้วงงมะเออก็คือเราเข้าเว็บอะไรที่เคยเปิดไว้แล้วครับแล้วดันปิดไปเราอยากจะกลับมาเปิดอีกครั้งแล้วก็แท็บนี้แล้วอาจจะมีเข้า2เว็บ3เว็บ ที่เราปิดไปปิดไปปิดไปเนี่ยมันสามารถกลับมาย้อนเปิดได้ตามลำดับเลยนะครับผมอ่ะสำหรับ Google Chrome นะครับผมใช้งานบน Windows 11 23 H2 นะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับเป็น NVDA ร่วมกับ p p a ตาทิพย์นะครับโอเคเ้นก็ Windows M มาที่ Desktop นะับแล้ปที่ Chrome 44ี่อันนี้ก็แนะนำเผื่อเพื่อนเพื่อนคนตาบอดแต่ถ้า ถ้าเพื่อนเื่อคนทั่วๆไปคำสั่งนี้ก็ใช้ร่วมกันได้นะครับแต่เป็นคำสั่งเฉพาะตัวที่เราจะบอกนะแต่ตรงนี้คุณสามารถเอาลาลากมาส์มาคลิกที่ Google Chrome แล้วเปิดกันเข้าไปได้เลยครับก <Google Chrome S 1> ารเปิด Google Chrome เนี่ยมีได้หลายๆวิธีอย่างเช่นเลือกเว็บที่จะเปิดอาจจะตั้งไว้เป็น Google หรือเปิดเป็นแท็บใหม่แบบผมอาจจ่าหรือเปิดเว็บสุดท้ายที่เราเคยเข้ามาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าคุณตั้งไว้อย่างเช่นเปิด ในส่วนของ Google เป็นหน้าแรกอย่างเช่นผมตั้งอัธเนต o m e เป็นคำสั่งปุ๊บมาไหมไม่มาไม่ได้ตั้งไว้ผมอาจจะเข้าเว็บ Google.com ออั Google Google ล o m g o o g l e c o m ผมเข้าเว็บ Google.com อย่างเงี้ยครับผมแล้วเอก่อนหน้านี้ที่จะเปิด Google Chrome ที่อาจจะก่อนเที่ยงเนาะ อ่าตอนนี้บ่ายกว่าแล้วบ,บ่ายกว่าบ่ายสก่อนที่ยังเปิด Google Chrome อะไรไว้เป็นเว็บสุดท้ายและจําไม่ได้ทาง Google Chrome มีคําสั่งลัดที่ให้ทุกคนใช้งานได้โดยการใช้ช็อตคัทคีย์นะครับกดบนตัวแป้นพิมพ์โดยการกด คอนโทรลชิปอ่าคุณกดคอนโทรลชิปด้วยมือขวาแล้วกันแล้วกดตัว T ีแทงโก้ด้วยมือซ้ายอันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมอ่านจอภาพหรือไม่ได้ใช้ก็ใช้คําสั่งลัดแป้นพิมพ์ได้นะครับกดคอนโทรลชิปทีดูซิว่าผมเปิดอะไรเป็นหน้าเว็บสุดท้ายก่อนหน้าที่จะปิดไปอ่าล็อกนขาไอีอ่านี่มือถือเกมผมเปิดบอกนั้นไว้ล่าสุดนะ แล้วก็ดันปิดไปนะครับปิดด้วยอัลเทอร์เนท F4 หรือจะเป็นคอนโทรล F4 หรือจะเป็นคอนโทรล d o l e U คำสั่งปิดก็ปิดแท็บก็เป็นคอนโทรล F4 ปิดแท็บเป็นคอนโทรล o l w U เหมือนกันส่วนปิดโปรแกรมไปเลยก็อัลเทอรเนท F4 คุณจะทํารูปแบบไหนก็ตามนะครับคุณใช้คําสั่งคอนโทรล Shift จะเป็นการเปิดแท็บที่คุณปิดไปก่อนหน้านี้ตามลําดับเลยบอกนั้นผมปิดเป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนหน้านั้นอีกล่ะเนี่ยถ้าเกิด ตรงนี้เ,เร,าเ,รา,เาเก็บไว้ใช้ก่อนเ,อเก็บไว้ใช้ก่อนเอเราจะเปิดแบ็บย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้ผมเปิดหน้าเว็บอะไรไว้อีกอืซึ่งเปิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะปิดไปแล้วด้วยก็กดคอนโทรลชิปแล้วก็ตัวทีซ้ำ Google Google Chrome Google Lens ผมมาใชา้ฟีเจอร์ฟังก์ชัน Google Lens ซึ่งตอนนี้ Google Chrome มีฟีเจอร์ Google Lens ให้เราสามารถที่จะเอเนี่ยอัพโหลด อ่าเรามีรูปที่เราจะค้นให้ o o g l e l e n s ค้นหาได้บน Google Chrome อันนี้ก็ผมยังศึกษาไม่เชี่ยวชาญมากนักก็เลยยังไม่ได้แนะนำฟีเจอร์นี้แต่เข้ามาเรียนรู้ศึกษาเบื้องต้นและเราสามารถที่จะไปอยู่ที่รูปแล้วให้เขาช่วยค้นหาดึงข้อความออกมาแปลภาษาทำได้หลายอย่างเลยนะครับสำหรับ o o g l e l เล s อ่ะย้อนกลับไปอีกผมมีอะไรอีกที่หน้าต่างที่ผมเคยเปิดไว้ก่อนหน้านี้คือเขาดึงประวัติกลับมาได้หมดเลยกดคอนโทรลชิปค้างไว้แล้วตัวทีแทงโกอีกคอนโทรลชิปทีเจ๊ป,ปูเผยดย่าต้มอมารวนะ โอ้มีข่าวเมื่อเช้านี้ฟังเรื่องเล่าเช้านี้พอดีมีตัวอ,อยาดองแล้วคนคนดื่มอะคือปกตินะครับให้ความรู้กันหน่อยเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยมีสองชนิดที่ผมผมทราบเนาะ,ะความรู้ตั้งแต่เด็กคือมี alcohol, เอทิลแอลกอฮอล์กับเมทิลแอลกอฮอล์คือ e at, เป็นแอลกอฮอล์เอทิลคือเอทอิทเอทอย่างเงี้ยคือกินได้ แอลกอฮอล์ alcohol, คือกินได้แต่มทิลแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ที่ถ้าเราคิดถึงก็แอลกอฮอล์ล้างแผลหรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่สามารถกินได้ซึ่งข่าวเนี้ข่าวนี้เนี่ยเจ๊ปูเผยสูตรยาดอมมอรนเนี่ยข่าวนี้ก,ก,ก็ก็มาอยู่ในสนุก .com ที่ผมเข้าไปอ่านก็ก็ขอแสงความเสียใจกับท่านที่อยู่ในกลุ่มที่รับประทานมีทั้งผู้ที่อยู่โรงพยาบาลด้วยนะครับก็ขอให้หายไวๆด้วยนะครับผมแล้วก็มีบางท่านก็ขอ ที่จากไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่ะเป็นต้นอย่างนี้อ่าที่เราสามารถย้อนกลับแล้วถ้าเราจะปิดแทบ็บคือพออ้าวย้อนกลับไปอีกไหมผมมีเปิดอะไร,อ,รอีก Control Shift T ล็อก d ั w n h i g อ f e อ่ามันก็วนกลับมาแล้ว Lock d i g h อคือคือเราเปิดอะไรย้อนไปย้อนไปมันก็จะวนนะครับดังนั้นอ่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะปิดแทบ็บเดี๋ยวลองเราเปิดย้อนกลับแทบ็บมาตามลําดับแล้วนะครับแล้วเกิดแท็บไหนไม่ใช่ก็กด c o n โ r ร l F4 ปิดไป หรือคอนโทระคอนโทรนเด็บบรรยูก็ได้อ่ะคอนโทรนเด็บบรรยูก็เป็นการปิดแท็บนั้นที่เปิดขึ้นมากับที่เปิดกลับมาแล้วไม่ใช่ฟูบาเจปูเฮ้ยอ่าเจปูไม่ใช่คอนโทรนเด็บบรรยูใหม่ฟูบาร์กูเกอ่กูเลนฟูเกอร์เลนใช่เราก็ใช้งานเนี่ยครับเราก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติหรือใช้โครงสร้างแบบเอ่อ เบลว์เป็นบัตทันเนี่ยภาคไทยโอ้มีภาคด้วยอันนี้ผมยังไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้เรื่อง o o g l e l e n นกันใหม่จะปิดหน้านี้หรือแ็บนี้ปิดแ็บดีเขาเรียกเป็นแ็บนะครับก็คอนโทรล F4 ก็ได้คอนโทรลแต่บอยู่ก็ได้คอนโทรล F4 ฟูบาร์ล็อกดังคาอีก็กลับมาที่บอกนั้นคอนโทรล F4 อีกฟูบาร์กูเกิลกูเกิลกลับมาที่ Google อันนี้คือเดี๋ยวเราลองดูนะผมลองปิดหมดน้าคราวนี้ลองกดคอนโทรล F4 อีกเดสท็อปในกูเกิลคอนสิตซีฟ คอนโท F4 ปิดแถบสุดท้ายก็จะปิดออกมาหมดเลยนะครับหลังจากนี้เราจะเข้าไปที่ตอนนี้เราปิดไปแล้วนะตอนนี้ลองอัตโนมตแถบนยครับเหลือแต่ OBS อย่างเดียวเลยนะครับผม Windows M แล้วกดตัว G, G. Google, Chrome Google เข้า Google Chrome ใหม่ Enter ปุ๊บแท็บใหม่ Google Chrome เขาจะเปิดแท็บใหม่ Google Chrome เพราะผมตั้งค่าแบบนี้นะครับหน้าล่าสุดของเราคืออะไรที่เราปิดเป็นตัวสุดท้ายคือ Google ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองใช้ Control ชิปทีกูเนี่ยครับแล้วก็กลับมา Google ก็คือหน้าที่เราปิดเป็นหน้าสุดท้ายย้อนกลับไปอีกคนโทอนชิปทีบล็อก้เนี่ยบล็อกนั้นกลับมาคนโทอนชิปทีกูเกิลกูเกิลเลนกลับมาคนโทอนชิปทีเจอปูเผยสูตรเราย้อนกลับมาได้ทุกรอบแม้ว่าเราจะกดปิดไปแล้วนะครับผมอ่าหรืออยากปิดทั้งหมดเลยก็อัลเทเนตเอฟซีเฮดเดสท็อปในกูเกิลโคลมสี่สี่สี่ปิดทีหมดเลยอัลเทเนตเอฟสีนี่ก็ เป็นการนำเอาความรู้มาแบ่งปันกันสำหรับใครที่เมื่อตอนเช้าเข้าเว็บอะไรไปหรือเมื่อตะกี้เนี่ยตอนนี้เราก็เอ๊ ไปเล่นในส่วนของทีมท้อก่อนบางคนเล่นอยู่บางคนไปเล่นเซลโลแต่ว่าปิด Google Chrome ไปแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เราเข้าเว็บอะไรไว้ก็ Windows M มาแล้วกดตัว G ีจี Google ep, g Google Docs g ี่ส g บจีก e เก G Google กูเกิล g ซ o g g ีกูเกิลโสิ Google Chrome แล้ว Enter แท็บใหม่ Google Chrome แล้วอึหน้าเว็บก่อนหน้านั้นเราย้อนไปได้เรื่อยๆเลยคนทอนชิปทีเจปูฮ้ยสุดเนี่ยเจปูคือแท็บสุดท้ายที่เราอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะกลับมาเจปู h, วนกลับมาให้ผมขึ้นเป็นแท็บแรกอีกคนทย้อนไปออีกกบ็นัน นะครับผมก็เอาเป็นว่าอย่างเดียวเลยคือไม่มีการถ้าคุณไปล้างประวัติล้างประวัติหรือใช้คอนโทรลชิปดีลีทนะครับแล้วไปล้างทุกอย่างหมดการประวัติพวกนี้ก็จะถูกลบไปด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่หลายคนจําไม่ค่อยได้ผมเองก็คนนึงว่าเออเเว็บเมื่อกี้เราเข้าเว็บอะไรเราจะกลับไปหายัางไงมันที่ไหนอย่างไรหาไม่เจอนี่แหละครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ Google Chrome ให้ทางลัดกับเราที่จะ ย้อนกลับไปเปิดหน้าแท็บที่เราเคยเปิดก่อนหน้านี้แล้วเปิดตามลำดับที่เปิดล่าสปิดล่าสุดปิดล่าสุดกันด้วยโอ้ชื่อมันยาวมากเลยไปแล้วกับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระานำข้อมูลมาฝากกันกับในโซนของความรู้ดีๆวันนี้ลาไปก่อนครับกับหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระรบริการหมอคอมคร,รับสวัสดีครับ